ส่วนประกอบของดินสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะจากคาบที่แล้วน้องๆเรียนเรื่องการเกิดดินไปแล้วยังจำกันได้หรือเปล่าคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของดินกันนะคะน้องๆ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างถ้าน้องๆ อยากรู้เราตามไปที่บ้านของเจมกันเลยค่ะไปดูกันว่าเจมเขากำลังทำอะไรอยู่และจะพาน้องๆไปรู้จักกับส่วนประกอบของดินอย่างไรไปกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมกำลังพรวนดินให้ต้นไม้อยู่ครับสวัสดีเจมนายกำลังพรวนดินต้นไม้อยู่เหรอขยันจังเลยนะใช่เราต้องพรวนเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีเราพรวนดินอย่างเดียวก็ทำให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตได้เหรอก็ไม่ใช่พรวนดินอย่างเดียวเราก็ต้องคอยรดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยด้วยเพื่อต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นแต่ทำไมเวลาเราปลูกต้นไม้เราก็ดูแลรดน้ำอย่างดีนะทำไมต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเหมือนต้นไม้ของเจมล่ะเรื่องนี้เราว่าเราลองไปถามคุณปู่ต้นไทรดีกว่านะสวัสดีครับคุณปู่ต้นไทรวันนี้ผมและป้าขามป้อมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามคุณปู่ต้นไทรด้วยครับสวัสดีเกมและป้าขามป้อมด้วยนะเรื่องที่เราสองคนเคยสงสัยคือเรื่องอะไรล่ะคือผมเห็นต้นไม้ของเจมเจริญเติบโตได้ดีแตกต่างจากต้นของผมทั้งที่ผมก็คอยรดน้ำพรวนดินตลอดแต่ต้นไม้ของผมไม่เห็นเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้ของเจมเลยเหรอครับอ๋อมาขามป้อมเลยสงสัยใช่ไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ของมาขามป้อมและเจมเจริญเติบโตแตกต่างกันอาจจะมีหลายกรณีแต่วันนี้ปู่จะลองยกมาหนึ่งตัวอย่างเพื่อให้มาขามป้อมกลับไปสังเกตนะนั่นก็คือดินเหรอครับดินทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่างกันยังไงครับคุณปู่ต้นไทรเอาล่ะปู่จะอธิบายให้ฟังเกมและมาขามป้อมรู้ไหมว่าดินแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันนั่นก็เพราะว่าส่วนประกอบของดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันยังไงล่ะเกมลองใช้แว่นขยายส่องดูดินใต้ต้นไม้ต้นนั้นดูสิแล้วลองช่วยกันสังเกตด้วยตาเปล่าว่าส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างล่ะสังเกตเห็นอะไรบ้างผมเห็นเศษกิ่งไม้เล็กๆครับผมเห็นเศษใบไม้และก้อนหินเล็กๆครับนั่นเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยปกติแล้วดินมีองค์ประกอบที่สำคัญแบ่งเป็น4อย่างก็คือแร่ธาตุสารอินทรีย์อากาศน้ำหรือสารละลายเรามารู้จักส่วนประกอบของดินแต่ละส่วนกันอย่างละเอียดกันดีกว่านะคะแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการควบคุมชนิดของเนื้อดินสารเหล่านี้ได้มาจากการสลายตัวของหินและแร่เกิดเป็นอนุภาคขนาดต่างๆ3ชนิดคือ 1. เศษแร่ขนาดเล็กละเอียดหรือที่เรียกว่าอนุภาคขนาดเม็ดดินเหนียวมีสมบัติดูดซับจับรวมกันเองเป็นเม็ดขนาดใหญ่และยังคงสมบัติความเหนียวเมื่อดินมีความชื้นดินจะสามารถดูดยึดน้ำและอาหารแร่ธาตุบางชนิดไว้ด้วย 2. อนุภาคใหญ่หยาบมีเหลี่ยมมุมหรือเรียกว่าอนุภาคขนาดเม็ดทรายไม่จับตัวกันเองไม่ดูดยึดอาหารแร่ธาตุแต่ถ้ารวมตัวกับเม็ดดินเหนียวจะทำให้เกิดเป็นเม็ดดินที่โตขึ้นได้
ข้อ 3 แร่บางชนิดที่เป็นแผ่นแบนและมีขนาดปานกลางไม่ค่อยจับเกาะกันเองและไม่จับอนุภาคอื่นมักจะเรียงซ้อนกันเป็นแผ่นไม่ค่อยดูดยึดน้ำอาหารและแร่ธาตุเป็นตัวการที่ไปอุดตันตามช่องว่างต่างๆไม่ให้น้ำแทรกซึมลงสู่ดินอนุภาคขนาดต่างๆทั้ง3ชนิดผสมกันในอัตราต่างๆตามประเภทของเนื้อดินถ้าดินชนิดใดมีอนุภาคขนาดเม็ดทรายมากดินนั้นมีเนื้อหยาบเรียกว่ามีเนื้อดินประเภทเนื้อทรายหรือดินทรายถ้าดินชนิดใดมีอนุภาคขนาดเม็ดดินเหนียวมากพอเรียกว่ามีเนื้อดินประเภทดินเหนียวแต่ถ้าดินชนิดใดที่ไม่แสดงสมบัติออกไปทางดินทรายหรือดินเหนียวเรียกว่าดินร่วนสารอินทรีย์ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวจุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชซากพืชสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณน้อยที่สุดสารอินทรีย์ในดินนี้เป็นแหล่งอาหารของพืชและจุลินทรีย์อีกทั้งยังเป็นส่วนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสมบัติต่างๆของดินเช่นโครงสร้างดินความร่วนซุยการระบายน้ำการถ่ายเทอากาศการดูดซับน้ำและธาตุอาหารของดินซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับความสมบูรณ์ของดินและความสามารถในการให้ผลผลิตของดินอีกด้วยอากาศในดินอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอากาศในดินมีส่วนประกอบแตกต่างไปจากอากาศในชั้นบรรยากาศเนื่องจากปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นองค์ประกอบของอากาศในดินมีมากกว่าในชั้นบรรยากาศและปริมาณของแก๊สออกซิเจนของอากาศในดินมีน้อยกว่าในชั้นบรรยากาศซึ่งรากพืชจะใช้เฉพาะแก๊สออกซิเจนเท่านั้นสำหรับการหายใจและการแพร่กระจายขยายเซลล์ของรากพืชดังนั้นจึงต้องมีการจัดการให้ดินมีช่องว่างสำหรับระบายอากาศน้ำในดินคือน้ำที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากมีสารละลายแร่ธาตุที่เป็นอาหารของพืชซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆถ้าปริมาณน้ำในดินมีไม่เพียงพอต่อพืชพืชจะเหี่ยวเฉาและตายในที่สุดแต่ถ้าปริมาณน้ำในดินมีมากเกินไปจะส่งผลทำให้ปริมาณช่องว่างในดินลดลงไปด้วยเนื่องจากน้ำไปแทรกอยู่ตามรูพรุนของดินรากพืชจะขาดออกซิเจนสำหรับหายใจเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆพืชก็จะตายเช่นเดียวกันดินที่มีคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูงควรที่จะมีส่วนประกอบตรงตามสัดส่วนดังนี้น้ำ 25% อากาศ 25% สารอนินทรีย์ 45% และสารอินทรีย์ 5% สรุปน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าดินนั้นประกอบด้วยสารอนินทรีย์สารอินทรีย์น้ำและอากาศซึ่งสภาพดินแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดดินและส่วนประกอบแตกต่างกันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องส่วนประกอบของดินไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมคะคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับดินอีกน้องๆ อย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ